ารย์เดชนะศิโรรสยินดีต้อนรับสู่โมดูล9การจัดการทรัพยากรบุคคลการเงินและการบัญชีครับการจัดการทรัพยากรบุคคลผมจะบรรยายในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทดอยคำจำกัดและในหัวข้อที่2การเงินและการบัญชีโดยอาจารย์ธัญญีโพธิสารครับโดยในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อดังนี้1ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล2ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลการเงินและการบัญชีในองค์กรธุรกิจได้คำอธิบายรายวิชาการวางแผนทรัพยากรบุคคลเป็นการมององค์รวมขององค์กรเพื่อให้เห็นถึงความต้องการทรัพยากรบุคคลในระยะสั้นระยะยาวรวมถึงการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมีความสามารถสอดคล้องกับงานโดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานจนถึงพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค์กรเนื้อหารายวิชา 1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล 2. การเงินและการบัญชี 3. ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเงินและการบัญชีโดยในหัวข้อแรกเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของการวางแผนทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้างนะครับการวางแผนทรัพยากรบุคคลเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องมององค์รวมขององค์กรให้ออกก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าในองค์กรเนี่ยเราต้องการคนแบบไหนนะครับในระยะสั้นระยะยาวต้องใช้คนแบบไหนบ้างมันในการมองอนาคตขององค์กรนะครับว่าทิศทางขององค์กรจะพัฒนาไปแบบไหนมีวิสัยทัศน์แบบไหนนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคนที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคนของเราที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่องค์กรจะไปได้การทำงานเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานนะครับเพื่อให้มีข้อมูลแล้วก็เข้ามาถึงก็มาเลือกสรรเข้ามาทำงานจนกระทั่งถึงพ้นจากสภาพของบุคลากรเมื่อพูดถึงเรื่องของการวางแผนทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราจะต้องมองถึงกระบวนการนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างบางตำราก็จะมี4กระบวนการบางตำราก็จะมี5กระบวนการนะครับในที่นี้ก็จะขออธิบายให้นักศึกษาเห็นภาพของ4กระบวนการก็คือเริ่มตั้งแต่การสรรหาการพัฒนาการประเมินผลแล้วก็การจัดการในเรื่องของการที่จะย้ายที่หรือว่าการเทอร์มิเนตให้พนักงานออกไปจากที่ทำงานนะครับซึ่งในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องในเริ่มแรกเราก็จะมองเป็นการทำงานในลักษณะของงานเอกสารนะครับเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปเข้าสู่ยุค HRIS เราก็จะใช้ระบบ Information System ที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในกระบวนการตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายครับในการสรรหาหรือว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานของเราเนี่ยสิ่งที่ทางทีมงานของทรัพยากรบุคคลจะต้องมีก็คือจะต้องไปมองภาพรวมขององค์กรให้ออกก่อนนะครับว่าภาพรวมองค์กรเราเป็นอย่างไรองค์กรเรามีค่านิยมอย่างไรมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับแล้วก็ในการที่เรารู้ละว่าองค์กรเรามีลักษณะบุคลิกเป็นแบบนี้เนี่ยการสรรหาคนก็คือเราก็จะสรรหาคนที่สามารถที่จะเข้ากับองค์กรได้ในกระบวนการที่จะวางแผนทรัพยากรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าความเหมาะสมของคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับองค์กรได้หรือไม่นะครับในกระบวนการสรรหาเนี่ยเราก็จะใช้เวลาแล้วก็ต้องทุ่มเทงบประมาณนะครับเพื่อที่จะละเอียดในการที่จะหาคนที่ใช่เข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับการแต่งงานกันนะครับเราต้องการจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวกว่าที่จะได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมาอยู่ได้เนี่ยหลายๆองค์กรใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนนะครับที่จะสรรหาคนที่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับแล้วถ้าเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้คนที่ไม่ใช่เข้ามาในองค์กรเนี่ยก็จะต้องทนทั้งสองฝ่ายก็คือเจ้าตัวเองก็จะต้องทนที่จะอยู่กับองค์กรตัวองค์กรเองก็จะต้องทนที่มีคนที่ไม่ใช่อยู่ในองค์กรด้วยกันแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายดังนั้นในกระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่สำคัญที่เราจะหาคนที่ใช่แล้วก็เขาก็คิดว่าองค์กรนี้ใช่ด้วยแล้วก็ไปด้วยกันได้อย่างสวยงามครับวิธีในการพัฒนาบุคลากรก็มีหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรและเวลานะครับ
หลายที่เนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการอบรมหลายๆที่เลือกที่จะให้ใช้ on the job training หรือเป็นการฝึกงานกับรุ่นพี่นะครับหรือว่าเป็นการฝึกงานเป็นการเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์เป็นออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์ซึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการประเมินผลนะครับว่าที่เรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีความเข้าใจหรือว่ามีความพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นหรือยังนะครับแล้วก็การอบรมเนี่ยก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวเมื่อเข้ามาทำงานเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งก็จะมีการอบรมกลับมา retrain หรือกลับมาอบรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้สามารถที่จะเติบโตในเส้นทางอาชีพที่วางไว้ได้ครับเมื่อบุคลากรทำงานนะครับก็จะมีการวัดและประเมินผลการทำงานของเขานะครับว่าทำงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะฟีดแบ็กให้เขารับทราบว่ามีอะไรที่เขาทำได้ดีมีอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงอีกและเขาจะได้รู้ว่าสิ่งนี้ทำดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปและสิ่งไหนที่จะต้องนำกลับมาพัฒนาหรือว่าหัวหน้าช่วยวางแผนการพัฒนาให้องค์กรจะต้องมีระบบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่ทำงานในแต่ละกลุ่มแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนเราเรียนหนังสือนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าเราสอบวิชาไหนได้ดีแค่ไหนวิชาไหนจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มจะต้องทำให้ตัวเองมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับที่เดินทางไปต่อข้างหน้าได้นะครับซึ่งการประเมินแบบนี้ก็จะเป็นบางทีแล้วให้หัวหน้าตัวหัวหน้าเองก็จะเป็นผู้ฟีดแบ็กหรือเป็นผู้ป้อนข้อมูลกลับให้กับบุคลากรเพื่อการพัฒนาได้อีกเช่นกันนะครับการประเมินผลเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ยังจะนำทางฝ่าย HR ก็ยังจะเก็บข้อมูลการประเมินผลนี้ไว้เพื่อที่เมื่อถึงสิ้นปีนะครับมีการประเมินผลในรอบปีเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเนี่ยได้ข้อมูลจากการประเมินเนี่ยนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนนะครับที่จะมีการปรับเงินเดือนหรือว่าแบ่งโบนัสให้กับพนักงานรายปีก็จะอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลอันนี้นะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปพนักงานก็จะจะมีการตัดสินใจที่พ้นจากสภาพพนักงานหรือว่าย้ายตำแหน่งงานนะครับก็ด้วยก่อนเวลาหรือว่าเมื่อเวลาเกษียณอายุออกจากองค์กรไปแล้วการปรับโยกย้ายพนักงานการแทนที่พนักงานก็จะเกิดขึ้นการย้ายพนักงานหรือการแทนที่พนักงานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นจากการเลื่อนตำแหน่งอาจจะเป็นการลดตำแหน่งหรือว่าการสมัครงานไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเลิกจ้างการดำเนินงานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องทำให้เกิดความโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับการมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวพนักงานก็จะช่วยให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยโปร่งใสแล้วก็ราบรื่นขึ้นทำให้ลดความเข้าใจผิดและแรงต้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ครับนักศึกษาครับตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าเริ่มตั้งแต่การสรรหาการพัฒนาการประเมินผลและบริหารค่าตอบแทนและสุดท้ายก็คือเรื่องของการย้ายงานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพของระบบ HR ในภาพใหญ่ๆแล้วก็ในเนื้อหาจริงๆที่เราจะเรียนต่อไปก็คือถ้าเราจะใช้ HRIS หรือว่า Human Resource Information System ในระบบงานเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วก็ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าในการทำเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นลักษณะของการไปสัมภาษณ์นะครับผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นกรณีศึกษาที่นักศึกษาจะได้เห็นในคลิปต่อๆไปครับ